You are listening to the Active Podcast. สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ The Active Podcast นะครับวันนี้อยู่กับผมยศธีวัฒน์ครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของ The Active ชวนไปดูความคืบหน้าเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายครับหรือเรียกสั้นๆว่ากฎหมายป้องกันการซ้อมทรมานนั่นเองในช่วงปี2564ที่ผ่านมามีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ฟังทุกท่านน่าจะจำกันได้เหตุการณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนผู้ต้องหาคนนั้นถึงแก่ความตายเพื่อเค้นความลับเอาความจริงออกมาจากผู้ต้องหาคนนั้นเหตุการณ์นั้นสร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมเป็นอย่างมากจนเกิดความคาดหวังว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้มีกระบวนการทางกฎหมายมาป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกจนเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาก็มีการนำกฎหมายนี้เข้าสู่สภาและตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับประชุมกันไปแล้วเนี่ยประมาณ29ครั้งจนกระทั่งเสร็จสิ้นออกมาเป็นร่างกฎหมายนะครับวันนี้เลยชวนคุณผู้ชมมาดูรายละเอียดของร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าเป็นอย่างไรสาระสำคัญและเหตุผลที่อยู่ในกฎหมายนี้จะสามารถช่วยป้องกันเหตุการณ์การซ้อมทรมานและการบังคับบุคคลสูญหายได้หรือไม่เราไปพูดคุยกับส.ส.รังสิมันต์โรมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานคณะกรรมการครับกฎหมายฉบับนี้อาจจะเป็นกฎหมายที่ดีที่สุดฉบับนึงเลยที่จะมาคุ้มครองในเรื่องพวกนี้ครับอะไรทำให้เรามองว่ามันก้าวหน้าถึงระดับนั้นนะครับคือถ้าเกิดเราพูดถึงกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันจะมี3เรื่องที่อยู่ข้างในเรื่องแรกก็คือมันจะเป็นกฎหมายที่เอาผิดกับการซ้อมทรมานนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็เอาผิดนะครับกับการอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็เอาผิดกับการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งกล่าวเฉพาะเจาะจงย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนหลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรถ้ายกตัวอย่างให้ชัดเจนอย่างเช่นเราอาจจะไปอยู่ในค่ายสักค่ายหนึ่งนะครับแล้วค่ายนี้เนี่ยเขาอาจจะให้เรากินข้าวแบบเหมือนกินข้าวอาหารสุนัขอยู่ในคอกหมูนะครับอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทำลายความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเข้าข่ายของการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลังจากนั้นนะครับสิ่งที่มันจะทำให้ตัวร่างนี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือว่าเรามีการขยายในเรื่องของความเป็นผู้เสียหายเข้ามากรณีหลายๆกรณีเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสังคมไทยไม่ใช่ทุกคนจะจดทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็บางกรณีก็เป็นกรณีที่อยู่อาศัยกันฉันสามีภรรยานะครับบางคนก็อาจจะเป็นเพศเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยพอตัวใครสักคนหนึ่งเนี่ยถูกอุ้มหายไปนะครับสิทธิ์ในความเป็นผู้เสียหายที่จะไปดำเนินคดีเนี่ยมันไม่มีนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเราเพิ่มขยายนะครับให้รวมถึงนะครับคนที่อาจจะเป็นเพศเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่อาศัยร่วมกันนะครับอย่างฉันสามีภรรยานะครับดังนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้มันก็จะทำให้การขยายของสิทธิ์ในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันง่ายขึ้นหรือการที่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเรากำหนดไม่มีอายุความนะครับในเรื่องอายุความเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าเจ้าหน้าที่คนไหนที่มีพฤติกรรมนะครับที่ทำชอบทรมานคนอื่นนะครับหรือไปอุ้มหายคนอื่นเนี่ยต่อไปนี้คุณจะไม่มีทางหลับได้อย่างสนิทใจต่อไปใช่วันนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ยังรอดอยู่ด้วยตำแหน่งด้วยอำนาจด้วย power ที่มีแต่ใครจะรู้ว่าเมื่อวันหนึ่งคุณหมดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยไอ้คดีต่างๆที่คุณเคยทำเอาไว้มันจะกลับคืนมาเพราะว่าคดีต้องยอมรับว่าคดีที่มันอุ้มหายซ้อมทรมานเนี่ยมันมักจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจมากบางครั้งกว่าที่เราจะดำเนินกับเขาได้อย่างจริงจังในทางปฏิบัติเนี่ยต้องยอมรับว่าต้องรอให้เขาหมดอำนาจนะครับคือเราไม่ได้อยากจะรอแต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นแบบนั้นซึ่งผมคิดว่าการไม่มีอายุความตรงนี้มันจะช่วยให้ครอบครัวเขาได้รับความยุติธรรมหรือการที่เราสร้างกระบวนการยุติธรรมนะครับที่ดึงฝ่ายต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในอำเภอไม่ว่าจะเป็น DSI นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอัยการเข้ามามีส่วนร่วมในการสอบสวนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายใต้การกำกับของอัยการนะครับเราก็เชื่อว่าพอทุกฝ่ายเข้ามาเนี่ยทุกคนมันจะได้เห็นข้อเท็จจริง
พอคุณมีคนเหมือนหลายๆคนเนี่ยเข้ามาช่วยกันจับตามองเนี่ยการที่คุณจะโดมิเนตหรือทำให้คดีเนี่ยมันแปรผันไปบางอย่างเนี่ยมันจะยากมากขึ้นเราก็คิดว่ากระบวนการตรงนี้มันจะทำให้คดีเนี่ยมันมีความโปร่งใสเหล่านี้ครับมันก็คือหลักประกันที่เรามีความเห็นว่าจะทำให้สังคมของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นผ่านตัวกฎหมายฉบับนี้นะครับถ้าลงรายละเอียดเหมือนกับฐานความผิดเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องทำในรูปแบบไหนถึงจะผิดตามกฎหมายฉบับนี้บ้างครับยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีเรื่องของการซ้อมทรมานนะครับการซ้อมทรมานเนี่ยนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงกฎหมายทั่วๆไปใช่ไหมฮะแค่ลำพังเราผมทำร้ายคุณผมต่อยคุณผมกระทืบคุณอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานทำร้ายร่างกายในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการทำร้ายร่างกายที่มันมีลักษณะของความโหดร้ายทารุณเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแต่ทำไมมันถึงยังไม่ใช่การทรมานเพราะตามกฎหมายตามร่างของเราเนี่ยการจะเป็นกรณีทรมานได้หนึ่งคุณจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วคุณก็มีการกระทำที่ไม่เกิดความเจ็บปวดเกิดความทุกข์ยากทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะครับอย่างแสนสาหัสนะครับเพื่อวัตถุประสงค์จุดนี้แหละสำคัญวัตถุประสงค์คือหนึ่งให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพจากผู้กระทำผู้ถูกกระทำสองก็คือเป็นการลงโทษผู้กระทำนะครับเพราะเหตุที่เกิดจากการกระทำหรือสงสัยว่าการกระทำของผู้นั้นนะครับสามนะครับเป็นไปเพื่อข่มขู่หรือขู่เข็นผู้กระทำหรือบุคคลที่สามและก็สี่นะครับเป็นการกระทำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเหตุผลอื่นใดบนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติไม่ว่ารูปแบบใดนะครับซึ่งกรณีสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่มันอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ละเอียดอ่อนหรือพื้นที่ที่ประชาชนมีความแตกต่างจากประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้ถึงจะเป็นการเข้าข่ายทรมานนะครับส่วนถ้าเป็นกรณีของย่ำยีนะครับในส่วนของย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเราก็เขียนไว้ในลักษณะที่ว่าอาจจะเขียนไว้กว้างนะครับเขียนไว้ค่อนข้างกว้างเพื่อให้ศาลเนี่ยเขาได้ใช้ดุลพินิจในการสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายขึ้นมาเนี่ยเราก็เขียนว่าก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็มีการกระทําที่อาจจะเป็นการลงโทษที่โหดร้ายไปมนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งไม่ใช่การกระทําที่เป็นทรมานมันจะมีความต่างกันอยู่นะครับแล้วก็การกระทํานั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับของผู้ที่ถูกกระทํานะครับไอ้แบบเนี้ยมันถึงจะเข้าข่ายเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกรณีทำให้บุคคลสูญหายอันนี้ง่ายนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทำให้บุคคลคนนั้นหายไปนะครับคือมีการกระทำลักษณะของการปกปิดชะตากรรมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทั้งหมดเนี้ยเป็นองค์ประกอบทางกฎหมายที่การจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอาญาที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับเมื่อสักครู่ที่พูดเรื่องอายุความครับสรุปว่าร่างตัวนี้ไม่มีอายุความเลยใช่ไหมไม่มีอายุความครับเวลาเราพูดถึงอายุความเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่มันต้องมีอายุความเข้ามาในอดีตเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันไม่ได้ก้าวหน้าแบบปัจจุบันพยานหลักฐานต่างๆนะครับมันก็จะค่อยๆหายไปโอกาสที่เราจะเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์เวลาที่มันคดีมันเกิดแล้วมันผ่านมาเนิ่นนานเนี่ยมันยากนะครับมันจึงทำให้เราจำเป็นต้องมีอายุความเพื่อไม่ให้สุดท้ายเนี่ยคดีมันลกลงลกสางแล้วก็พิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆไม่ได้มันจึงจำเป็นต้องมีอายุความมาแต่ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่กระทำความผิดหรือไม่อย่าง CCTV เนี่ยสมมติว่ามันมีคลิปเนี้ยนะครับมันถูกบันทึกเอาไว้มันจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นสัก50ปีก็ได้มันก็ยังเป็นคลิปนั้นอยู่ดังนั้นการที่เรากำหนดในเรื่องของอายุความนะครับแบบไม่มีอายุความแบบนี้มันจึงเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำให้เกิดความมั่นใจนะครับต่อพี่น้องประชาชนว่าพวกเขาจะปลอดภัยวันนี้เราอาจจะทวงคืนความยุติธรรมให้คุณไม่ได้แต่สักวันเราจะทำได้ถ้าต่อเนื่องจากตัวอายุความครับมันจะมีในแง่ของการว่าแล้วสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
เราสามารถตามเพื่อไปอาจจะเป็นการสอบสวนหรือว่าไปดำเนินคดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้าได้ยังไงบ้างตัวร่างนี้เนี่ยเราดีไซน์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความผิดแต่มันมีในเรื่องของกระบวนการที่จะเข้ามาซึ่งอันนึงที่เราคิดเอาไว้ก็คือคณะกรรมการมีเพื่อบอกว่าการเยียวยามันจะเป็นยังไงคนที่จะไปแนะนำให้รัฐต้องออกนโยบายที่มันจะป้องกันไม่ให้มันเกิดการซ้อมทรมานมันต้องเป็นคนกลุ่มไหนคนกลุ่มไหนแล้วแกกรรมการชุดนี้จะมีภาระหน้าที่อีกอันนึงที่สำคัญมากคือการตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่ามันมีการซ้อมทรมานอุ้มหายหรือไม่เช่นสมมุติว่ามีการร้องเรียนมีการซ้อมทรมานแล้วคณะกรรมการเขาได้รับร้องเรียนเนี่ยเขาบุกไปได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อที่เขาจะสามารถรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไอ้แบบเนี้ยคืออำนาจที่กรรมการเขาจะมีหรือการที่เขาจะสามารถกำหนดมาตรการในการเยียวยาของครอบครัวต่างๆโดยที่กรรมการเราก็จะดีไซน์นะครับให้มีคนที่รู้หรือแล้วก็เข้าใจนะครับว่าไอ้การซ้อมทรมานในหัวใจมันเป็นยังไงนะครับการที่ต้องสูญเสียคนที่สูญหายมันเป็นยังไงแล้วก็เมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้มันมีการใช้ไม่ใช่แค่กับกรณีที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีกฎหมายฉบับนี้เราอยากจะใช้ไปกับกรณีก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของผู้กำกับโจ้ไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณต้าวันเฉลิมนะครับหรืออีกหลายกรณีที่เคยมีการสูญหายหรือมีการกระทำทรมานนะครับแล้วเราก็หวังว่าตรงนี้มันสามารถทำได้แต่ต้องเน้นย้ำว่ามันไม่ใช่การใช้กฎหมายเอาผิดย้อนหลังเพราะนี่เป็นหลักสากลเลยเป็นหลักตามรัฐธรรมนูญเลยว่าอาญาเนี่ยเราไม่สามารถใช้ย้อนหลังได้เพราะว่าถ้าเราไปใช้ย้อนหลังเนี่ยมันจะทำให้ความแน่นอนทางกฎหมายมันเสียไปแต่สิ่งที่เราจะใช้ย้อนหลังคือเป็นการให้สิทธิ์นะครับเป็นการทำให้เราเนี่ยไปรู้ตัวว่าผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยเป็นใครนะครับซึ่งถ้าเกิดยังไม่หมดอายุความนะครับของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเราก็อาจจะสามารถดำเนินการกับเขาตามฐานความผิดเดิมก่อนที่จะมีตัวกฎหมายฉบับนี้ก็ได้ครับเมื่อสักครู่ถ้าขยายความตรงอายุความเนี่ยก็คือว่าเหมือนกรณีของคุณต้าวันเฉลิมเนี่ยจนกว่าที่ยังไม่ได้พบอาจจะไม่ได้พบตัวไม่ได้พบร่างตอนนี้ก็ยังคงนับต่อไปเรื่อยๆถูกไหมพอกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ขึ้นมาแล้วตัวคณะกรรมการนี้ก็มีสิทธิ์ในการไปสืบสวนต่อได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่เป็นการอุ้มหายนะครับต้องบอกว่าจริงๆอายุความมันยังไม่เดิมเพราะว่าการปกปิดกระทำความผิดเนี่ยอย่างกรณีของคุณต้าเนี่ยมันยังคงเกิดขึ้นอยู่จนถึงปัจจุบันเรายังไม่ทราบว่าคุณต้าเนี่ย เสียชีวิตแล้วหรือยังเรายังไม่เจอร่างของเขาเรายังไม่รู้ว่าชะตากรรมของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรการปกปิดเนี่ยชะตากรรมเนี่ยมันยังคงเกิดขึ้นอยู่โดยหลักกระบวนการทางกฎหมายในวันนี้นะฮะอายุความมันยังไม่เดินแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับยกตัวอย่างนะครับเป็นกรณีที่มีศพที่แม่น้ำโขงใช่ไหมครับแล้วเราพิสูจน์ได้แล้วว่าเขาเป็นใครที่มีการยัดแท่งปูนเนี่ยแบบเนี้ยเราจะนับอายุความเนี่ยมันจะเดินต่อแล้วดังนั้นเนี่ยระยะเวลาในการตามหาคนร้ายเพื่อพิสูจน์ว่าใครเป็นคนทำกรณีเนี้ยเราจะมีระยะเวลาน่าจะอยู่ประมาณ20 ปีนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของตัวร่างพรบต่อต้านการซ้อมทรมานอุ้มหายที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยในเคสเดียวกันเนี่ยอายุความมันจะไม่เดินนะครับคนร้ายเนี่ยก็ต้องอยู่อย่างผวาหวาดผวาไปเรื่อยๆตลอดไปตลอดไปจนกว่าตัวคนร้ายเนี่ยจะได้รับโทษทันตามกฎหมายหรือเสียชีวิตลงนะครับเรื่องคณะกรรมการเนี่ยครับเหมือนก่อนหน้านี้ก็คุยกันว่าสัดส่วนมันจะเป็นยังไงสรุปว่าตกผลึกโดยสัดส่วนเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่ามันอาจจะต่างออกไปจากตัวร่างของกรรมาธิการการกฎหมายตอนร่างของกรรมาธิการการกฎหมายเนี่ยเราให้ความสำคัญกับภาคประชาชนมากนะครับแล้วเพราะเชื่อว่าถ้าเราเอาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาอยู่ในนี้เยอะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่มีใครเข้าใจอ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมหรือประชาชนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็สงสัยว่าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเองนั่นแหละอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการต่อการอุ้มหายหรือการซ้อมทรมานด้วยซ้ำนะครับอย่างไรก็ตาม
พอร่างของครม.เนี่ยเขาเสนอมาแล้วมันไม่มีภาคประชาชนเข้าไปเนี่ยมันมีแต่เป็นเหมือนเป็นข้าราชการเป็นปลัดกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มีผบ.ตร.อะไรต่างๆเข้ามาอยู่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเอาร่างของครม.แบบนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าตัวคณะกรรมการมันจะไม่ฟังก์ชันมันจะไม่มีประสิทธิภาพก็สุดท้ายคุยกันในกรรมธิการอยู่นานครับว่างั้นให้มีส่วนของข้าราชการตามที่ครม.เสนอมาแล้วก็มีภาคประชาชนเนี่ยไปอยู่ด้วยนะครับในสัดส่วนที่ตัวฝ่ายข้าราชการเนี่ยมีมากกว่าภาคประชาชนเนี่ย1คนเราจะมี1รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานมีกรรมการโดยตำแหน่งนะครับได้แก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีปลัดกระทรวงมหาดไทยอัยการสูงสุดผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ตร.มีกรรมการนะครับที่เป็นภาคประชาชนนะครับก็จะมีคนที่เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน2คนนะครับด้านกฎหมายจำนวน1คนมีแพทย์นะครับทางด้านนิติเวชศาสตร์นะครับจำนวน1คนแพทย์ทางจิตเวชศาสตร์จำนวน1คนแล้วก็มีผู้เสียหายหรือตัวแทนผู้เสียหายนะครับจำนวน2คนแล้วก็มีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับเป็นเลขานุการมีแล้วก็เป็นกรรมการด้วยนะครับในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยคือภาคที่ไม่ใช่เป็นไปโดยตำแหน่งเนี่ยนะครับเราก็ดีไซน์ให้ยึดโยงกับสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการที่จะเข้ามาเพื่อสรรหาคนเหล่านี้ใช่ไหมฮะอ๋อครับเราก็จะกำหนดว่ามีประธานสภาผู้แทนราษฎรมีผู้นำฝ่ายค้านนะครับมีนายกสภาทนายความมีผู้แทนองค์กรด้านเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนนะครับมีผู้แทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเข้ามามีผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสื่อมวลชนเพราะเราถือว่าสื่อน่าจะรู้จักคนเยอะนะครับเข้ามาแล้วพอเราได้คนกลุ่มนี้มาเนี่ยเราก็จะมาคัดเลือก7คนที่จะเข้าไปเป็นกรรมการนะครับในนี้วาระการดำรงตำแหน่งทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ปีสุดท้ายที่เป็นประเด็นที่ตั้งไว้ก็คือแล้วอำนาจของศาลทหารนี่ตัดไหมครับตัดเลยครับตัดเลยในประเด็นนี้ถ้าอธิบายว่ามันจะช่วยในแง่ไหนบ้างเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เคยอธิบายก็คือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นทหารแล้วเขาทำผิดเขาก็ต้องไปขึ้นศาลทหารแต่รอบนี้ถ้าเป็นทำผิดเกี่ยวกับพรบ.นี้ขึ้นศาลทหารไม่ได้แบบนี้ไหมครับถ้าเป็นความผิดตามพรบนี้สุดท้ายจะไปที่ศาลยุติธรรมนะครับไม่มีกรณีพิเศษอะไรนะครับแล้วเราก็มีการเขียนเอาไว้ตั้งแต่มาตราต้นๆด้วยนะครับว่าเนี่ยบรรดากฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบประกาศและคำสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทนเน้นแต่ในกรณีที่กฎหมายนะครับกำหนดเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลไว้โดยเฉพาะซึ่งให้ความคุ้มครองบุคคลมากกว่าที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ก็ให้ใช้บังคับตามกฎหมายนั้นหมายความว่าอะไรถ้ามาตรฐานของกฎหมายอื่นนะครับที่มันอาจจะมีการกำหนดในเรื่องคล้ายๆกันเนี่ยที่แตกต่างไปจากพระราชบัญญัตินี้เนี่ยแต่มันมีมาตรฐานทางสิทธิมนุษยชนน้อยกว่านะครับก็ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แต่ถ้ากฎหมายนั้นมีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายนี้อีกเราถึงจะให้ใช้กฎหมายอื่นนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้เราเซตเหมือนกับเป็นสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานกลางนะครับในเรื่องของการคุ้มครองบุคคลเพื่อไม่ให้เกิดการอุ้มหายซ้อมทรมานหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับมีประเด็นที่ผมดูข่าวก็คือมีผู้เสียหายไหมครับจากปราจีนบุรีไปยื่นหนังสือที่สภาแล้วก็อันนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นในแง่ของโทษหรือเปล่าฮะถ้าในมุมประชาชนเขามองว่าถ้าคนทำผิดแล้วได้โทษเบาเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมในกฎหมายนี้มันไปช่วยเรื่องโทษของผู้กระทำผิดยังไงบ้างจริงๆโทษในกฎหมายฉบับนี้ค่อนข้างแรงนะครับแรงแต่ว่าแน่นอนเราคงไม่ถึงขนาดไปประหารชีวิตอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าโทษเนี่ยผมคิดว่าแรงมากพอสมควรนะฮะอย่างกระทำการทรมานนะครับเราก็ระวางโทษอยู่ที่5ปีถึง15ปีแล้วถ้าเกิดว่าการทรมานนั้นเนี่ยมันนำไปสู่การกระทำที่มัน เกิดอันตรายสาหัสนะครับก็จะมีการกำหนดโทษจำคุกนะครับอยู่ที่10ปีถึง25ปีแล้วถ้าเกิดเป็นเหตุถึงขนาดเสียชีวิตนะครับก็จะจำคุกสูงสุดนะครับอยู่ที่จำคุกตลอดชีวิตนะครับ
อันนี้ก็คือส่วนของการกระทำทรมานนะฮะแต่ถ้าเป็นการกระทำที่มันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมเนี่ยมันอาจจะมีเลเวลที่มันลดหลั่นลงมานะครับก็จะอยู่ที่จำคุกไม่เกิน3ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทแต่ถ้าเป็นกรณีสูญหายนะครับก็จะอยู่ที่5ปีถึง15ปีแล้วถ้าเกิดการสูญหายนั้นนะครับนำไปสู่อันตรายสาหัสก็จะอยู่ที่10ปีถึง25ปีแล้วถ้าถึงกับเสียชีวิตนะครับก็จะสูงสุดอยู่ที่จำคุกตลอดชีวิตซึ่งเราคิดว่าการกำหนดในส่วนนี้ก็น่าจะอยู่ในระดับมาตรฐานของระบบกฎหมายไทยแล้วก็น่าจะมากเพียงพอนะครับเพื่อให้สมกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับครับประเด็นที่ท่านประธานชวลิตพูดว่าเรื่องของเครื่องมือในการจับก็คือกล้องหรือว่าการบันทึกภาพเสียงอะไรพวกนี้ฮะในกฎหมายเรากำหนดไปถึงขั้นที่ว่าจะอ้างเรื่องของมันพังอ้างเรื่องว่ามันเสียหายไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับต้องบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่เราก็รู้สึกมาโดยตลอดว่าเอออะไรเนี่ยเวลามันมีเรื่องเกิดขึ้นมันก็กล้องเสียตลอดเวลาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอมันเป็นแบบนี้เราเองก็ได้กำหนดว่าเป็นถ้ามันเป็นกรณีที่มันเกี่ยวข้องกับการไปควบคุมตัวบุคคลนะครับแล้วมันอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการทรมานอุ้มหายหรือการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยเนี่ยแล้วคุณไม่ต้องมานั่งกังวลว่าคุณจะถูกร้องว่าคุณไปกระทำความผิดตามพรบเนี่ยคุณก็ติดกล้องนะครับซึ่งในระยะหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่คือมันอาจจะพูดง่ายๆคือทุกกรณีไม่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะไปจับอะไรก็แล้วแต่อาจจะไปจับคนขับรถซิ่งอาจจะไปจับในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะต้องติดกล้องเพราะถ้าเกิดเขาไม่ติดกล้องแล้วสุดท้ายเกิดการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ไปกระทำความผิดเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่สวยแล้วเจ้าหน้าที่อ้างเหตุไม่ได้เลยนะครับเราเห็นความจำเป็นตรงนี้จริงๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าแล้วเราจะงบประมาณจากไหนมันอาจจะต้องใช้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณเพื่อให้มีการจัดซื้อกล้องแต่เมื่อแลกกับความปลอดภัยเมื่อแลกกับ trust ความเชื่อมันจะทำให้เป็นการปกป้องทุกฝ่ายเป็นการปกป้องประชาชนในฐานะที่อาจจะถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในเนื้อตัวร่างกายในขณะเดียวกันก็เป็นการปกป้องเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้ถูกร้องเรียนถูกเอาผิดผมก็มองว่านี่คือวินวินโซลูชันที่จะเกิดขึ้นต่อไปถ้าเราสามารถผลักดันกฎหมายฉบับนี้ได้สำเร็จครับอยากให้สื่อถึงเจ้าหน้าที่สื่อถึงคนปฏิบัติงานเนาะว่ากฎหมายมันจะช่วยปกป้องทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็คุ้มครองทั้งผู้ถูกกระทําด้วยเนี่ยอันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่มั้ยครับกับกฎหมายที่เราสร้างมาจริงๆผมคิดว่าถ้ากฎหมายนี้ออกมาเนี่ยนะครับเราไม่ได้ประสงค์เพื่อจะทําให้เจ้าหน้าที่ทำงานยากเราไม่ได้ประสงค์ให้การแสวงหาหลักฐานเพื่อจับคนร้ายเป็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าเป็นไปไม่ได้หรือยากจนเกินไปเราแค่อยากจะเห็นการจัดสรรการความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่กับประชาชนใหม่นะครับหลายครั้งเนี่ยผมก็ได้ยินมาโดยตลอดผมในยะหนึ่งผมก็อยู่อีกกรรมธิการหนึ่งคือกรรมธิการการกฎหมายเราก็มักจะได้รับเรื่องราวนะครับว่ามันมีการซ้อมทรมานนะครับหรือการควบคุมเนี่ยน้องๆนักศึกษาที่ไปชุมนุมปรากฏว่าพอถูกจับไปที่สน.หนึ่งก็ไปซ้อมเขาเพื่อให้เขารับสารภาพซึ่งถามว่าการซ้อมนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งกรณีที่คุณไปซ้อมผู้บริสุทธิ์ก็มีนะครับคุณอาจจะไปซ้อมคนร้ายก็มีหรือบางทีซ้อมไปแล้วเนี่ยไอ้พยานหลักฐานที่ออกมาเนี่ยพอศาลเขารู้ว่ามันมาจากการซ้อมทรมานเนี่ยมันฟังไม่ได้อีกก็มีสุดท้ายมันไม่บางครั้งมันไม่มีใครได้อะไรเลยนะครับมันมีแต่ทำให้เกิดความกลัวกันและผมไม่คิดว่าความกลัวมันสร้างความยุติธรรมได้สิ่งที่เราต้องสร้างความยุติธรรมนะครับภายใต้ระบบกระบวนการยุติธรรมคือ1มันต้องโปร่งใส2ก็คือมันต้องเชื่อถือได้นะครับแล้วก็3ก็คือว่ามันก็ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานจริงๆต้องให้เครดิตคนนึงนะครับก็คือพลเอกกฤษณะนะครับซึ่งเป็น1ในกรรมาธิการตัวท่านเองก็เป็นคนพูดด้วยซ้ําว่าตัวกฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎหมายที่ปกป้องเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยถูกร้องกันแกล้งเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยถูกเอาผิดโดยกฎหมายซึ่งอาจจะเป็นกฎหมายอื่นนะครับแล้วเขาไม่มีหลักฐานในการพิสูจน์นะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการทั้งหมดตรงนี้จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม
ซึ่งผมคิดว่ามันจะทำให้เราเนี่ยกลับมาเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมครั้งบอกไทม์ไลน์ต่อจากนี้สักนิดนะครับว่าเส้นทางมันจะเป็นยังไงบ้างสำหรับกฎหมายฉบับนี้แล้วจะใช้เวลานานไหมครับกว่าประชาชนจะได้เห็นว่าจะบังคับใช้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เบื้องต้นนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงท้ายของกรรมธิการแล้วนะครับกระบวนการถัดไปนะครับเราก็จะต้องไปพิจารณารายงานเพื่อที่ว่าเราจะเอารายงานเนี้ยนะครับส่งไปที่สภานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพิจารณาวาระที่2นะครับวาระที่2คืออะไรก็คือการพิจารณารายมาตราหลังจากผ่านวาระที่2เสร็จนะครับเราก็จะพิจารณาวาระที่3ต่อกันทันทีนะครับซึ่งวาระที่3ก็คือวาระที่เราจะถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งว่าตกลงเห็นชอบไหมกับร่างกฎหมายนี้หลังจากที่พิจารณาครบถ้วนทีละมาตราแล้วซึ่งถ้าเราทำเสร็จนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจะใช้เวลาเนี่ยน่าจะจบภายในสมัยประชุมนี้ไม่เกินปลายเดือนกุมภานะครับน่าจะเสร็จในส่วนของส.ส.หลังจากนั้นก็จะส่งไปที่ส.ว.เขาก็จะมีกระบวนการของเขากระบวนการของสว.เนี่ยผมคิดว่าภายในหนึ่งสมัยประชุมเขาน่าจะจบได้แต่เราก็เป็นห่วงว่าสว.เขาจะอยากจะกลับไปหาร่างครม.หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นห่วงนะครับเพราะว่าร่างของครม.เนี่ยต้องยอมรับว่าการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆของพี่น้องประชาชนในกระบวนการตามกฎหมายนี้เนี่ยผมว่ามันจะยากกว่านะครับในขณะที่กฎหมายนี้เปิดกว้างมากกว่าทำให้มันง่ายกว่าแล้วก็เราเชื่อว่ามันน่าจะเป็นจริงมากกว่านะครับแต่ผมแค่คิดว่าโดยพื้นฐานสว.ซึ่งมีอดีตของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเยอะเนี่ยผมจึงเป็นห่วงว่าแนวคิดมันอาจจะไม่แน่ใจว่าจะตรงกันกับคนที่มีพื้นฐานในเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือเป็นพื้นฐานของคนที่เรียกว่าเคยถูกกระทำมาก่อนเนี่ยผมเลยไม่มั่นใจว่าสว.จะเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงแล้วถ้าไม่ผ่านสว.นะครับก็อาจจะต้องมีการตั้งกรรมาธิการร่วมกันแล้วถ้าตั้งกรรมาธิการร่วมกันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าร่างนี้จะจบในหน้าตาแบบนี้หรือเปล่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เครดิตของผมไม่ใช่เครดิตของใครบางคนแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่เราเห็นในสังคมที่มันมีการอุ้มหายจริงมันมีการซ้อมทรมานจริงมีหลักฐานเกิดขึ้นแล้วดูเหมือนว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกทีเมื่อไหร่นะครับแล้วมันก็ดูมีความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้ดังนั้นถ้าเรามีกฎหมายฉบับนี้โอกาสพวกนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดหรือมันจะเกิดน้อยมากหรือถ้ามันเกิดนะครับเราก็จะได้รับความยุติธรรมผ่านกระบวนการของกฎหมายฉบับนี้ก็ขอเสียงขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนจริงๆเพื่อที่จะทำให้ความรู้สึกที่อยากจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันไปถึงคนที่มีอำนาจในการลงมติตัวร่างฉบับนี้นะครับเรายังคงต้องติดตามกฎหมายฉบับนี้อย่างต่อเนื่องนะครับว่าเมื่อถึงชั้นการพิจารณาของส.ส.ทั้งสภาแล้วรวมถึงส.ว.ด้วยกฎหมายฉบับนี้ยังจะออกมาในหน้าตาแบบนี้หรือไม่จะมีสิ่งใดที่ถูกลดทอนหรือว่าตัดออกไปจนทำให้ประชาชนคนไทยหรือผู้ต้องหาบางกลุ่มไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและ The Active Podcast รวมถึงช่องทางของไทย PBS จะติดตามเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการ The Active Podcast ในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามทุกช่องทางของเราได้แลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็นที่เป็นวาระทางสังคมวันนี้ผมยศธีวัฒน์นะครับพร้อมกับทีมงานทุกคนลาไปเลยสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast